คุณแม่กับคุณพ่อก็แบบจองไว้ให้เรียบร้อยก็เจนก็ถึงที่นู่นก็ว่าแบบมีแบบโปรแกรมของเขาอะไรก็ไม่รู้แบบ4วันต้องแบบกินแบบแค่อะไรที่มันต้องการของสำหรับการตรวจนะคะซึ่งรถเจนก็แบบไม่เคยแบบตรวจแบบนี้แบบเครื่องแบบครั้งใหญ่แบบในชีวิตของหนูอะค่ะก็เลยแบบโอ้ใช้เวลาเยอะมากอะค่ะเกือบแบบเจนก็แบบแอดมิดหนึ่งวันเพื่อที่จะแบบให้แบบร่างกายแบบเพื่อที่จะแบบพร้อมแล้วก็ก็แบบรวมแบบ30กว่ารายการก็5ชั่วโมงตอนนี้ก็ยังรออยู่อะค่ะก็หมอก็บอกว่าใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แอบลุ้นค่ะแต่น่าจะขอแบบขอให้แบบไม่มีอะไรมีอะไรกังวลไหมอะไรกังวลไหมก็เพราะว่าตอนนี้ก็แบบเป็นคนที่แบบเลือดมันไม่ค่อยแบบวนเวียนด้วยอะค่ะก็เลยวนเวียนใช่ไหมใช่เป็นยังไงคือเลือดลมไม่ให้ดีประมาณนั้นเหรอเดียวคือเลือดมันไม่ค่อยแบบอย่างเงี้ยวนเวียนใช่ค่ะก็เลยมีอาการใหญ่หน้ามืดบ่อยหรือยังไงอะเดียวใช่ค่ะหลุดอยู่ดีๆก็แบบบวมคือแบบร่างกายก็จะแบบบวมขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบรู้สึกแบบชากับแขนก็จะแบบชาลงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นห่วงตรงนั้นแค่ตรงนั้นนะคะเขาเรียกอะไรขาดการเราไม่อยู่ที่ทั้งที่เป็ดทั้งครับดราม่ายังไม่จบออกมาพูดได้ดูได้ติดตามไหมครับคือตอนที่คือเจียนก็เพิ่งทราบข่าวตอนที่เจียนก็อยู่ที่เกาหลีนี่แหละค่ะก็เลยแบบเจียนก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะยังไม่จบอีกเหรออะไรเงี้ยก็เลยคือมีคนส่งมาให้ก็เลยเจียนก็แบบได้แบบอ่านว่ามันอะไรคือยังไงเจียนได้โทรไปเคลียร์กับอาเป็ดหรือว่าพูดอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่ค่ะแต่ว่าคือเจียนมีแผนที่จะเข้าไปคุยกับอาเป็ดอยู่แล้วเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ก็คือเจียนก็พยายามจะติดต่อคือโดยคือจริงๆแล้วอ่ะเจียนเป็นเด็กก็เลยเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็เขาเป็นเจ้าของบริษัทด้วยก็เลยเจียนก็ไม่อยากข้ามหัวคนกลางอะค่ะก็เลยเจียนก็ให้แบบผู้จัดการหรือว่าให้ผ่านตรงแบบติดต่อทางเลขาของอาเป็ดเพื่อที่จะแบบไม่ข้ามหัวของเขาแต่ว่าคือดูจากสถานการณ์แล้วเจียนจะเป็นต้องโทรหาแบบตรงๆแล้วล่ะค่ะก็หลังจากนี้ก็แบบเจียนก็จะรีบโทรหาอาเป็ดเพื่อที่จะแบบให้อาเป็ดเนี่ยก็พยายามเข้าใจว่ามันเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงเพราะว่าเจียนไม่เคยคุยกับอาเป็ดเลยแล้วสิ่งที่อาเป็ดก็ได้ฟังจากคนกลางซึ่งเจียนก็ไม่รู้ว่าการสื่อสารเนี่ยมันอะไรยังไงเจียนก็ไม่ทราบตรงนั้นครับเป็นเรื่องที่สัมภาษณ์เจียนก็ได้เห็นแล้วค่ะก็คือเจียนเห็นว่าอาเป็ดเข้าใจผิดเรื่องไหนบ้างทั้งหมดเพราะว่าคืออาจยังที่บอกอะค่ะเจียนยังไม่ได้คุยกับอาเป็ดโดยตรงค่ะซึ่งก่อนที่จะเคลียร์เรื่องงานเนี่ยอาเป็ดก็ส่งคนกลางตัวแทนให้เจียนคุยเรื่องคิวต่างๆแล้วก็วันนั้นก็เจียนก็เคลียร์กับทางโน้นแล้วก็คือทั้งก่อนบ่ายหมายถึงว่าทางคอมเมดี้ไลน์กับทางจียอนเนี่ยก็คือแบบเคลียร์ให้แบบชัดเจนแล้วค่ะจียอนก็เลยแบบนึกว่าจบแล้วแต่อยู่ดีๆก็อ่ะแบบจียอนโดนโปรดจากแบบสองรายการหรือแบบจียอนไม่ได้มาลาโดยตรงอะไรเงี้ยจียอนก็เลยงงจะเป็นที่บอกว่าเราไม่ให้คิวเขาวันพุธจริงไหมครับคืออย่างที่อาเป็ดพูดนะคะก็คือคิวของก่อนไปเนี่ยก็คือวันพุธอยู่แล้วอะค่ะแล้วคือยุทธการเนี่ยก็จะมีอีกวันพฤหัสอีกวันหนึ่งซึ่งสิ่งที่เจียนอยากคือทุกครั้งเนี่ยเวลาเจียนมีอะไรเจียนก็ต้องขอปรึกษากับทางทีมงานหรือว่าทางผู้ใหญ่อยู่แล้วเรื่องการงานนะคะเจียนไม่เคยเบี้ยวงานหรือว่าเจียนไม่เคยแบบก้าวร้าวหรือว่าเจียนไม่เคยแบบข้ามหัวใครใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยการทำงานต้องคุยกันก่อนต้องปรึกษาก่อนซึ่งคือในฐานะเจียนเป็นฟรีแลนซ์นะคะแล้วพอดีซีรีส์ใหม่มันเข้ามาแล้วบทละครมันค่อนข้างน่าสนใจสำหรับเจียนแล้วก็เจียนก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นด้วยอะค่ะเจียนก็เลยไปปรึกษาว่าเป็นไปได้ไหมว่าสามารถสลับคิวกันซึ่งของยุทธการเนี่ยเจียนก็ไม่แตะอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้คือแบบฟิกซ์ทั้งปีอยู่แล้วค่ะแต่เท่าที่เจียนทำงานมาเรื่องก่อนไปทุกวันพุธเนี่ยเจียนก็ให้เกียรติแบบทุกๆรายการก่อนหน้านี้ว่าถ้าแบบมีอะไรเข้ามาวันพุธเจียนก็ไม่เคยให้เพราะว่าอันไหนมาก่อนอันนั้นคือมีสิทธิ์ก่อนแต่ที่ทั้งที่เป็นซีรีส์ใหม่คือเข้ามาเจียนเป็น
อะไรที่มันสามารถแบบพัฒนาแบบก้าวต่อไปด้านการแสดงของเจียนด้วยก็เลยเจียนก็อยากทำก็เลยเจียนก็เข้าไปคุยคือปรึกษาว่าเนี่ยคิวของซีรีส์เนี่ยจะอาคารโพสแต่คือเขาก็จะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือใช่ก็ได้แต่ว่าอันนั้นน่ะสามารถคุยได้แล้วก่อนไปก็คือค่อนข้างไม่ค่อยแบบฟิกเท่าไหร่เท่าที่เจียนทำงานมานะคะก็เวลาเจียนแบบอยากไปเกาหลีก็สามารถพูดกับเขาได้โดยที่แบบลาแบบ1เดือนก็ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเจียนก็เห็นว่าค่อนข้างเฟล็กซิเบิลก็เลยอันนี้ก็ได้ไหมก็แบบแค่ไปขอปรึกษาเฉยๆแต่ว่าเจียนไม่ได้แบบเด็ดขาดว่าต้องแบบสลับคิวแบบแค่ให้2คู่นะคะเจียนไม่เคยพูดเจียนเชื่อว่านี่คือเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดกันเจียนก็ว่าประกันกันแบบสื่อสารกับผิดมากๆและเข้าใจผิดกันมากๆค่ะซึ่งแบบเรื่องมันไม่มีอะไรเลยจะได้คุยกันในเดือนนี้ภายในเดือนนี้มั้ยคะใช่ค่ะก็อาจจะแบบวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เจียนก็จะโทรหาอาเป็ดโดยตรงค่ะไม่เข้าไปหาอาเป็ดโดยตัวเลยค่ะไม่ต้องโทรหาเดี๋ยวที่สื่อสารผ่านโทรศัพท์ไม่ถึงว่าการนัดต้องนัดกับอาก่อนแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปหาไม่ใช่ว่าคุยทางโทรศัพท์อะค่ะต้องนัดก่อนสิจริงคิดว่าเราจะแบบว่าสามารถเคลียร์แล้วก็จบได้ไหมครับในเรื่องนี้อะไรนะคะคิดว่าจะเคลียร์แล้วจบได้ไหมในเรื่องนี้เจียนว่าได้นะคือจริงๆเราเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องออกมาพูดด้วยซ้ำนะคะเพราะเรื่องมันเล็กมากเลยค่ะคือแบบเรื่องการแบบสื่อสารผิดแล้วก็เรื่องการแบบเข้าใจซึ่งเจียนก็เข้าใจว่าอาเป็ดอาจจะน้อยใจที่เจียนยังไม่ได้อธิบายให้แบบอาเป็ดโดยตรงมั้งคะแต่ว่าเจียนก็อยากให้แบบอาเป็ดให้โอกาสเจียนแบบอธิบายนิดนึงกับอาเป็ดจะได้แบบจะได้อธิบายแบบรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆใช่กับคำที่บอกว่าถ้าเกิดปรับตัวกับงานในมันจะได้กลับไปทำงานที่เขาเคยทำจริงจริงคำนี้เสียใจนะเพราะว่าคือเจียนก็เกิดจากที่ไม่ถึงว่าแบบเกิดเป็นนักแสดงเนี่ยก็ที่นี่ค่ะแล้วก็เจียนก็อาศัยมาเมืองไทยก็แบบเกือบ20กว่าปีแล้วก็เลยเรื่องนี้มันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟสำหรับเจียนด้วยค่ะแล้วก็เจียนก็เสียใจได้ยินคำนี้อึ้งเลยไหมครับก็อึ้งเหมือนกันค่ะมีร้องไห้เลยไหมไม่คันซึงร้องไห้แต่ว่าก็แบบเสียใจเจ็บใจมากกว่ารู้สึกไงที่มีคำนี้ออกมาจากปากผู้ใหญ่ที่เราก็จริงๆเจียนเสียใจแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็อาเป็ดเจียนก็เข้าใจทั้งแบบอาเป็ดด้วยแล้วก็โหเรื่องมันจะบานปลายไปใหญ่โตวันนี้น่าจะไม่นะคะพอเจียนก็แบบเข้าไปคุยกับอาเป็ดก็คงแบบน่าจะแบบเหมือนว่าแบบเรามีงานอื่นเยอะทำให้แบบไม่เห็นความสัมพันธ์ของเขาอะไรเงี้ยเหมือนแบบแยกวงไม่เคยค่ะหนูก็จะให้เกียรติงานที่แบบอะไรมันเข้ามาก่อนอยู่แล้วแต่เจียนไม่เคยแบบให้คิวหรือว่าพอแบบมีงานเยอะขึ้นก็แบบไม่ให้แบบไม่เคยมีเหมือนแบบว่าที่เราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นคือเจียนต้องคือจริงๆแล้วตั้งแต่แรกที่เข้ามาวงการเนี่ยเจียนต้องแบบขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนที่ให้โอกาสอะค่ะซึ่งอาเป็ดเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ให้โอกาสให้เจียนแบบได้เรียนรู้วิชาใหม่ซึ่งการศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยแล้วก็เรื่องการแสดงตลกด้วยซึ่งเป็นถ้าอาเป็ดไม่ให้โอกาสก็เจียนก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ตรงนั้นซึ่งเจียนก็ได้วิชาใหม่เจียนต้องขอบคุณเขาสิคะเจียนก็ไม่เคยลืมหรือว่าคือก็อะไรอย่างนั้นอยู่แล้วอะค่ะเราคิดว่าเราต้องปรับปรุงตัวเองที่ใหญ่เขาจริงๆมั้ยคะปรับปรุงเหรอคะเจียนว่าคือหนูว่าไม่มีอะไรที่จะแบบปรับปรุงอะค่ะอันนี้คือแบบการสื่อสารกันผิดอย่างเดียวตรงอย่างเดียวเลยถ้าสมมติว่าการกระทำแบบนั้นตั้งแต่แรกหรือว่าแบบเรียนไปหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คงแบบไม่มีใครจ้างหนูตั้งแต่ตอนนั้นมั้งคะแล้วเจียนตัวเองยืนยันว่าตัวเองไม่มีเปลี่ยนตัวเองไปไม่ค่ะเจียนแบบบอกทั้งแบบทั้งพี่ชมพู่หรือว่าทำแบบเพื่อนดาราหรือแบบทั้งผู้จัดการด้วยหรือว่าทั้งผู้ใหญ่ด้วยว่าถ้ามีอะไรพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่พอใจหรือไม่มีอะไรที่มันแบบไม่ดีก็รบกวนเตือนหน่อยแล้วแบบเพื่อนเพื่อนหนูแบบค่อนข้างแบบซีเรียสหรือว่าค่อนข้างจริงจังกับเจียนด้วยค่ะก็เขาก็แบบไม่เคยพูดอะไรอย่างนี้อย่างพี่บอยเองก็เหมือนกับว่าจะให้กำลังใจเราสมควรพี่บอยจะคุยได้ดูไหมฮะได้เห็นค่ะก็ขอบคุณมากเพราะว่าพี่บอยเป็นคนผู้ใหญ่คนนึงที่ให้โอกาสเจียนได้เล่นซิทคอมด้วยแล้วก็ได้มีเพลงในวงการด้วยค่ะยากก็มีกำลังใจด้วย
อ๋อค่ะค่ะเห็นแล้วค่ะได้คุยกันแล้วแต่โทรมาหรือเปล่าไม่ได้โทรมาค่ะก็คุยกันทางไลน์ค่ะเขาว่าไงบ้างคะก็เป็นห่วงบอกว่าบุญเป็นห่วงไปยังไงบ้างอะไรเงี้ยโอเคไหมก็แบบไม่ต้องเครียดนะจริงๆไม่มีอะไรแต่ว่าถือว่ามันเป็นการสื่อสารกันผิดมากเพราะว่าก็แบบก็ไปคุยกับอัปเดตแล้วก็อธิบายก็แบบอัปเดตก็เข้าใจรู้สึกดีขึ้นแค่เหมือนว่าเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตเราพอสมควรพี่อาอันนี้คือหนูว่าก็รู้สึกดีใจค่ะแต่ว่าก็อันนี้คือมันไม่ใช่แข่งขันเนาะก็เลยแบบรู้สึกว่าอ๋อมีแบบเพื่อนที่ดีก็ถามเนี่ยพุ่มนะคะล่าสุดก็พุ่มเหมือนเขาพูดประมาณว่าต่างคนต่างอยู่นะครับก็เจียนกับพี่อุ้มเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันก็นานแล้วอะค่ะใช่แต่ว่าคือไม่มีปัญหากันนะแต่ว่าแค่แบบไม่ได้แบบคุยกันก็คือต่างคนต่างอยู่แล้วก็ต่างคนต่างเป็นห่วงกันด้วยแล้วก็มิตรภาพดีๆก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าพี่อุ้มก็ยุ่งแล้วก็เจียนก็ยุ่งแล้วก็แบบแต่ละคนคือตอนนี้คือแบบเก่งนัดกับการแบบค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยได้เจอกันแบบแล้วอะค่ะก็แบบพยายามจะนัดกันอยู่ตอนนี้ก็แบบพยายามจะนัดกันอยู่ในกลุ่มต่อสายมาเขาพูดมาแบบนี้จะต่อสายคุยกับเขาไหมกับพี่อุ้มอะค่ะกับพี่อุ้มเออต่างคนต่างหรือเปล่าเพราะว่าเขาดูพูดแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าต่างคนต่างหรือว่าแล้วไม่ค่ะไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าแค่แบบเราก็ยังมีอยู่ในกลุ่มด้วยกันเราก็คุยกันด้วยเราก็เป็นกำลังใจให้ค่ะไม่มีเลยค่ะไม่ได้ทำตัวออกห่างกันไม่ค่ะก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยจะไปถามไปคุยกับเขาหน่อยไหมฮะถ้าเกิดเขาพูดมาอย่างนี้ได้ค่ะเราอยากแบบจริงจริงเราอยากจะนัดกันสักวันหนึ่งนะคะแต่ว่าแบบค่อนแบบเวลามันค่อนข้างไม่ค่อยตรงกันก็เลยแบบยังไม่มีโอกาสคือจริงแอปขอถามอีกนิดนึงค่ะพี่โพสหนูจะมีโอกาสจะได้เคลียร์กันไหมคะเราจะได้แบบไม่มีปัญหาอะไรอีกเรื่องนี้หนูว่ามันจบได้แล้วมั้งคะเพราะว่าเจียนก็แบบเคยพูดแล้วทางสื่อหลายรอบแล้วค่ะแล้วก็เจียนก็ขอโทษไปแล้วก็คือเรื่องมันไม่มีอะไรแล้วค่ะจนก็อธิบายแล้วรอบที่แล้วจนก็ไม่ติดใจอะไรเนาะถ้าเกิดเขาออกมาพูดอะไรก็คือไม่ได้ติดใจอะค่ะเพราะว่าทางเจียนทางส่วนเจียนก็เคลียร์ไปแล้วอะค่ะถ้าเกิดเจอกันอีกก็หนูสามารถไหว้เขาได้ทักทายได้เอาได้สิคะโอเคนะ